ผมไม่ได้พูดเรื่องต่างประเทศมาสักพักหนึ่งละแต่ว่าเมื่อประมาณสัก9วันที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าหลายท่านอาจจะไม่ให้ความสนใจแต่ผมเล่าให้ฟังกันละกันที่สําคัญผมมีข้อคิดมิติมุมมองของเหตุการณ์อันนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมรับทราบเอาไปวิเคราะห์กันเป็นส่วนตัวได้เมื่อ9วันที่แล้วหรือ10วันที่แล้วนะฮะสิวันที่แล้วละกันวันที่สิกันยายน3ใน5ชาติพันธมิตร5 e y e s พันธมิตร5 Eyes คืออะไร พันธมิตร5ตามีอังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็คือ5ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพราะว่าคนผู้นี้เป็นพวกเชื้อสายแองโกลแซกซันคือผู้พูดภาษาอังกฤษกันทั้งนั้น3ใน5ประเทศ3พันธมิตรใน5ประเทศประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาอังกฤษลอสเตรเลียเข้าะกาศหลักการร่วมมือกันความมั่นคง เป็นประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งการประกาศแบบนี้การร่วมมือแบบนี้เป็นความพยายามในการคานอำนาจจีนใช้ชื่อคำว่าออคุสต์ออคุสคือ AU คือออสเตรเลียบวก UK คืออังกฤษและบวก US ก็คืออเมริกาออคุสเป็นการด้านความร่วมมือทางด้านกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดของ3าประเทศนี้ในรอบหลาย10ปีนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สมาไม่มีครั้งไหนทใ,ใหญ่กว่าครั้งนี้ ความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมไปเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence cyber technology Quantum ที่สำคัญที่สุดข้อตกลงนี้ออสเตรเลียจะถูกอเมริกาและอังกฤษช่วยเหลือในการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้เทคโนโลยีจากอเมริกาเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์มีความหมายยังไงขีดความสามารถของทหารและความเข้มแข็งของจีนที่เพิ่มขึ้นทุกปีตลอดจนการครอบครองเรือทุกเครื่องบิน กองเรือดำน้ำทำให้เราประเทศหมาอํานาจเดิมเกิดความกังวลต่อกองทัพปลดแอกของจีนรัฐบาลจีนถูกกล่าวหาว่าทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นบริเวณดินแดนที่เป็นข้อพิพาทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนตอนใต้นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับจีนยังได้ลงทุนหมาสาในกองเรือตลาตระเวนชายฝั่งที่เขาเรียกว่าโคสกาดในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งนักวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าในทางพฤตินัยกองเรือลาดตระเวนชายฝั่งก็คือกองเรือทหารของจีนนั่นเอง ท่านผู้ชมครับชาติตะวันตกหลายชาติกังวลต่อการลงทุนของจีนตามเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกและการคว่ำบาตรการค้าที่จีนกระทําต่อหลายประเทศอย่างเช่นจีนกระทําต่อออสเตรเลียสหรัฐโดยที่ออสเตรเลียบอกว่านี่คือการข่มขู่ทางเศรษฐกิจแล้วเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์มีความสําคัญยังไง เทคโนโลยีเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์นั้นทําให้เรือดำน้ําสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าตรวจจับได้ยากกว่าเรือดำน้ําที่ใช้พลังงานแบบดั้งเดิมสามารถอยู่ใต้น้ําเป็นเวลาหลายเดือนเดินทางได้ไกลกว่าและบรรทุกน้ําหนักได้มากกว่านักวิเคราะห์ทงหาทงทหารระบุว่าการมีเรือดำน้ำนําน,นิวเคลียร์ประจําการอยู่ในออสเตรเลียมีความสําคัญต่ออิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้ ถือว่าเป็นการแบ่งปันเทคโนโลยีเรือดนำน้ำของสหรัฐเป็นครั้งแรกเลยท่านผู้ชมในรอบ50ปีก่อนหน้านี้อเมริกาจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนี้กับอังกฤษเท่านั้นเองข้อตกลงครั้งนี้ทําใหออสเตรยียจะกลายเป็นชาติที่7ในโลกที่มีเรือดนำน้ำขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ต่อจากสหรัฐสหราชอาณาจาักรฝรั่งเศสจีนอินเดียและรัสเซียท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงอ่านข่าวแล้วว่ามีผลกระทบต่อฝรั่งเศสฝรัร่งเศสเรียกทูดฝรั่งเศส จากอเมริกาและออสเตรเลียให้กับประเทศเพราะว่าออสเตรเลียได้เคยไปทําข้อตกลงในการให้ฝรั่งเศสสร้างเรือดำน้ําให้นะฮะแล้วจู่จูมูลค่าประมาณ60,000ล้านเหรียญสหรัฐ2ล้านล้านบาทเลยต้องยกเลิกสนธิญาน,นี้ไปฝรั่งเศสก็เลยโกรธเรียกทูดกลับจากวอชิงตันดีซีและแคนเบร์าแล้วยังบอกว่าอเมริกาและออสเตรเลีย เป็นจอมโกโหกขี้จุหลังจากนั้นแล้วเนี่ยบทความนิยอร์ไทมส์ระบุว่าความไม่พอใจของฝรั่งเศสเกิดจากการที่ฝรั่งเศสเพิ่งจะรู้ในนาทีสุดท้ายว่าพันธมิตรใกล้ชิดทั้งสองประเทศเจาจาเรื่องเรือดำน้ำพลังงาน,นิวเคลร์แบบลับๆมาหลายเดือนแล้ววงเล็บแต่ยังเสือกมาว่าจ้างให้กูสร้างเรือดำน้ำให้มึงในมูลค่า6 0 0 0ืล้านเหรียญแล้วจู่ๆก็มายกเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสอีฟเลดริอง ระบุว่าคำสั่งของประธานเอ็มมานูเอลมาครองที่ให้เรียกทูดกลับเทศนั้นสืบเนื่องจากความร้ายแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลออสเตรียประกาศเมืม่อวันพฤหัสบสดี16กันยายนว่าจะขอยกเลิกสัญญาสั่งผลิตเรือดำน้ําแบบดั้งเดิมที่ทํากับบริษัทในฝรั่งเศสหันไปสร้างเรือดำน้ำนํานิวเคลียร์อย่างน้อย8ลำด้วยเทคนโนโลยีของอเมริกาและอังกฤษทําให้ฝรั่งเศสออกมาถแถลงว่าถูกแทงข้างหลังนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกที่มีการเรียกทูดกลับไปรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงตา่างประเทศฝรั่งเศสบอกว่าการกระทําของออสเตรเลียเป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสร,รับไม่ได้ยุทธวิธีที่มองกันก็คือว่าอเมริกาจะพองทายภาระรับผิดชอบในการลาดตะเวนเพื่อยันกับอำนาจของจีนกองเรือจีนในหมหาสมุทรแปซิฟิกโดยให้ออสเตรเลียเป็นคนที่ทำงานด้านนี้เพื่อมาเสริมอเมริกาซึ่งมีฐานทัพอยู่ที่โอกินาวาและกวมด้วยเรือน้ำฝรั่งเศสด้วยเรือน้ำออสเตรเลียถ้ามีอยู่8ลํลำในอนาคต จะหปี6ปี7ปีข้างหน้าหรือ,อยังไงผมไม่รู้แต่ว่ากก่าวกว่าจะสร้างเจ็ดลำหนึ่งนี่ต้องมีเวลาอย่างน้อย3-4ปีจากนี้ไปก็สามารถจะเคลื่อนเรือดำน้ำนิวเคลียร์ซึ่งก็อาจจะติดขีปนาวุธด้วยนิวเคลียร์และใครจะเป็นคนสปายให้ก็ต้องอเมริกากับอังกฤษแน่นอนที่สุดนะก็คือพูดง่ายว่าอเมริกากับอังกฤษคือสามารถจะเดินเรือดำน้ำนิวเคลียร์เนี่ยวิ่งใต้น้ำมาอย่างที่บอกว่าสามารถอยู่ใต้น้ำหลายเดือนแล้วมากบดานอยู่นอกฝั่งจีน หรือกบดานอยู่ใกล้ใไต้หวันนะฮะจีนเองมีเรือนำนิวเคลียร์อยู่8ปดลำคนที่มีเรือน้ำนิวเคลียร์มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมประเด็นคือคนออสเตรเลียจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดตอนนี้จากการกระทําของผู้นาออสเตรเลียคือนายสกอตต์มอริสันซึ่งค่อนข้างอย่างโง่อวดดีแต่ในที่สุดก็ยอมทําตัวเองเป็นสุนัขรับใช้ของอเมริกาไม่มีเหตุผลอะไรที่ออสเตรเลียต้องมาทะเลาะก,กับจีน ออสเตรเลียมาทะเลาะกับจีนจุดเริ่มต้นก็เพราะว่าไปเชื่อในทรัมป์โดยกล่าวหาจีนว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ที่เผยแพร่ระบาดเชื้อโรคโรคระบาดกั้งนี้ทําให้จีนโกรธจีนก็เลยสั่งสอนออสเตรเลียด้วยการที่จะลดการสั่งสินค้าเข้าของของออสเตรเลียเข้ามาไม่ว่าจะเป็นไวน์ไม่ว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่ทําให้ออสเตรเลียสูญเสียมูลค่าการส่งออกไปอย่างน้อย30-50%ของมูลค่าการส่งออก ถ้าออสเตรเลียเป็นประเทศออสเตรเลียที่ต้องการอยู่ในพื้นภูมิภาคแปซิฟิกแล้วตัวเองก็เสือกอยู่สัไกลถ้าอยู่ดูแลออสเตรเลียแล้วเน้นในเรื่องการค้าไม่ไปทําตัวเป็นสุนัขรับใช้ของประเทศอย่างอเมริกาสมัยในทรัมป์แล้วมาต่อเนื่องมาถึงในายโจไบเดนวันนี้ออสเตรเลียก็จะมีแต่ความมั่งคัง่งค้าขายกับจีนค้าขายกับทุกคนได้แต่วันนี้ออสเตรเลียได้ตกลุมพรางกับดัก กลายไปเป็นสุนัขรับใช้ของอเมริกายังไม่พอยังรับหน้าที่เป็นทัพหน้าออกมาประจั์กับจีนท่านผู้ชมครับผมจะบอกให้ท่านผู้ชมประเทศจีนเขาทำยังไงเขาไม่ทําอะไรหรอกอย่างมากที่สุดสองเรื่องที่เขาทําเรื่องแรกก็คือเขาก็ต้องพัฒนาขีปนาวุธหรือ เรือที่สามารถทำลายล้างเรือบรรทุกเรือดำน้ำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้เทคโนโลยี <Technology S 1> มันเปลี่ยนแปลงไปเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใช้ระดับไหนก็ตามมันก็จะมีอาวุธออกมาเพื่อจะป้องกันจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นกว่าออสเตรเลียจะพัฒนากองเรือดำน้ำนิวเคลียร์ได้จบจีนก็คงจะมีอาวุธหรือรัสเซียกับจีนพัฒนาอาวุธเพื่อจะปราบเรือดำน้ำที่เดินด้วยพลังงานนิวเคลียร์ได้นั่นข้อแรกข้อที่สองสำคัญกว่าข้อแรกมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีญาติพี่น้องอยู่ออสเตรเลียหรือมีคนออสเตรเลียเป็นเพื่อน บอกเขาด้วยว่าสนธิริมทองกุลเตือนเข้ามาจีนไม่ต้องทําอะไรมากวันนี้จีนได้ใส่ชื่อออสเตรเลียเป็นศัตรูกับประเทศจีนเรียบร้อยละการใส่ชื่อลงมาแปลว่าอะไรแปลว่าจีนเนี่ยเขาตั้งข้อสมมติฐานซิมูเลชันมีเรียบร้อยว่าถ้ากับประทากัอเมริกาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีประทาอเมริกาที่ช่องแคบไต้หวันประทาอเมริกาที่ใกล้ๆกวางกวมปปะทาอเมริกาที่ ที่ที่ทะเลจีนตอนใต้จีนจะใช้ขีปนาวุธอะไรบ้างที่ต่อสู้อเมริกาไม่ว่าจะถล่มกองเรือที่7ที่อยู่ที่กวมหรือว่ายิงขีปนาวุธไปตกเอาที่โอกีนาว่าวันนี้จีนเพิ่มเป้าอีกเป้าหนึ่งคือออสเตรเลียท่านผู้ชมเชื่อผมถ้าเมื่อใดเขาประทะกับอเมริกาเมื่อไหร่จีนจะกดปุ่มทันทีเลยไปถล่มออสเตรเลียทันที <S <S นี่คาเรีกว่าไม่รู้อินโนอิเนเพราะเชื่อไอ้ผู้นำงี่เง่าอย่างสกอตต์มอริสันจีนก็มีทางเลือกเพราะเขาถือว่า สกอตต์มอริสันตัดสินใจในฐานะเป็นรัฐบาลออสเตรเลียเท่ากับว่ารัฐบาลออสเตรเลีย,ยต้องการจะเป็นศัตรูกับจีนละในทางยุทธศาสตร์แล้วทหารจีนก็ต้องวางแผนใหม่หมดเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใหม่หมดเพิ่มศัตรูเขาอีกประเทศหนึ่งเขาก็ต้องพิจารณาว่าพิกัดวิสัยของขีปนาวุธของเขาขีปนาวุธของเขาที่มีชื่อเช่นตรงฟังเขาจะจัดอีกสัก23-400้ไซส์ที่ตั้งเป้าไว้ที่ออสเตรเลียคือบอกนะพอยิงปังปั๊บ ทันทีถ้าปะทะกันเมื่อไรก็กดปุ่มทันทีเลยนี่คือรางวัลที่ออสเตรเลียได้จากการเป็นสุนัรรับใช้ของจีนจีนวันนี้ท่านผู้ชมครับใครจะว่าผมอวยจีนผมเฉยเฉผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจีนวันนี้เงียบอยู่ลูกเดียวเพียงแต่ว่ากระบวนการอาวุธเขาพลานุภาพอานุภาพของอาวุธเขาถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเป้าหมายเข้าอีกประเทศหนึ่งและประเทศนั้นก็คือออสเตรเลียครับท่านผู้ชม